นี้มารีวิว10อันดับสกุตชี่ที่ชอบไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกนะคะที่มินชอบที่สุดเลยก็คือล่มสโลมาแบบโคตรสโลอ่ะแบบคือแบบทำดีมากสโลมากจากที่ห่างหายเรื่องสกุตชี่ไปนั้นเพราะว่าที่ไม่ได้เล่นสกุตชี่เลยก็คือแบบของจิ๋วเข้ามาในชีวิตแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มเล่นแล้วนะเดี๋ยวมันยังไม่ขึ้นเลยอะตอนนี้แบบสโลนานมากดิยังไม่ขึ้นเลยนี่นะคะมีลายเส้นด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นปะเห็นไหมไม่ค่อยสลายนะแต่ว่าใส่ถุงไว้ก่อนเราเขาไปใส่ถุงไว้ใส่ก่อนอันดับต่อไปก็จะเป็นสกุชชี่ที่เราทำเองค่ะสโลมากมีลายเส้นด้วยไปดูอันดับที่3ค่ะจะเป็นซิกแพคนะคะแพ็กเกจคือมิ้นทิ้งมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูอันดับที่4กันเลยค่ะนี่นะคะอันดับที่4จะเป็นแฮมกระต่ายนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวมันแบบสโลมากนะคะสโลเท่าฟันเมื่อกี้เลยนะคะของแท้นะมีลายเส้นด้วยอ่ะลายเส้นอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางอ่ะเห็นไหมลายเส้นตรงกลางเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเห็นปะไม่เห็นหรอกเห็นยังอ่ะเห็นยังมันมืดมืดอ่ะมันเลยไม่เห็นดูอันดับที่5ค่ะก็จะเป็นปลาอีกนะคะคือแบบน่ารักมากคือนางแบบดีมากเลยค่ะสกุลชี่แบบทุกอันนางดีมากไม่มีแพ็กเกจแล้วมิ้นเลยเอาใส่ไว้อย่างนี้นะคะไปดูอันดับที่6ค่ะเป็นหัวนะคะหัวสีชมพูเปลือกเป็นสีเหลืองอะไม่ค่อยสโลนะอันนี้พอเราซื้อใครนะคะนำนำหน่อยนะเพราะว่าเก่าแล้วไปดูอันดับที่7นี่ค่ะแบบที่7สโลมากแบบเป็นคนคิตตี้อ่ะตำหนินี่แบบโคตรโหดไปดูอันดับที่8ค่ะใช่อันเนี้ยอันที่เรารีวิวเมื่อกี้นี้นะคะก็พ่อเราก็ซื้อให้เหมือนกันนะคะชิ้นนี้380บาทตัวนี้เป็นหมีโคราค่ะอ
็นยัมมี่แบนนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูยากมากแพ็คเกจเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสกูชี่จะเป็นประมาณนี้จะลมมากเลยอุ๊ยนี่ตำหนิก็มีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะมีนะตรงนี้ก็มีตรงประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะดูอันดับที่10กันค่ะอันดับที่10นะคะจะเป็นพรีสไอบูมนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตัวนี้นะคะน่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะรุ่นเก่าแล้วแหละแล้วก็จะมีบอเชนะคะแล้วก็มีแท็กแล้วก็มีบักกี้นะคะนี่บักกี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะพีซไอบูมรุ่นนี้แล้วก็ใครที่ชอบ10อันดับสกูชี่ที่ชอบของมินนะคะก็กดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะนี่10อันดับสกูชี่แบบโอ้โหแล้วก็ดูแบบในตะกร้าด้วยมีแต่ว่าเรามีสกูชี่น้อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้สะสมสกูชี่แล้วแต่ว่าก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆBye-bye.